สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับหากเอ่ยชื่อของขุนศรีวิสาลวาจาท่านผู้ชมที่ได้ดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้จะมาเปิดจดหมายของโกสาปานที่เอ่ยถึงขุนศรีวิสาลวาจาพร้อมภาพวาดตัวจริงโดยจิตรกรฝรั่งยุคพระนารายณ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเรียบเรียงเรื่องราวโดยอิงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งแน่นอนว่าตัวละครหลายคนที่โลดแล่นอย่างมีสีสันนั้นก็เคยมีตัวตนอยู่จริงหนึ่งในนั้นก็คือหมื่นสุนทรเทวาที่สวมบทบาทโดยพระเอกหนุ่มอย่างโป๊ปธนวัฒน์โดยในภายหลังจะได้รับการอวยยศเป็นขุนศรีวิสาลวาจาซึ่งเป็นหนึ่งใน3ราชทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนำโดยออกพระวิสุทธิสุนทรซึ่งรู้จักกันต่อมาในนามพระยาโกษาธิบดีปานเป็นราชทูตออกหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นอุปทูตและออกขุนศรีวิสาลวาจาเป็นตรีทูตโดยมีผู้ติดตามไปอีกจำนวนหนึ่งบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่านอกจากคณะราชทูตซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล3บุคคลคือราชทูตอุปทูตและตรีทูตแล้วยังมีขุนนางติดตามไปในขบวนด้วยอีก20คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นอักษรเลข4คนบรรดาศักดิ์ของขุนนางทั้งคณะคือออกพระ1คนออกหลวง1คนออกขุน2คนที่เหลือคือออกหมื่นและยังมีคนรับใช้เดินทางไปด้วยอีก20คนซึ่งทั้งหมดได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าหลุยที่14หรือเลอลัวโซแลซึ่งหมายถึงสุริยกษัตริย์ณพระราชวังแวร์ซายส์ในช่วงปีพุทธศักราช2229เมื่อเดินทางกลับมายังได้มีจดหมายเขียนถึงเมอร์ซิเออร์มาร์กีเดอเซนเยเลเพื่อแสดงความซาบซึ้งใจที่ได้รับความสะดวกสบายระหว่างการพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและพรรณนาถึงบุญญาธิการของพระเจ้าหลุยที่14ตอนท้ายขอให้กรุงศรีอยุธยาและฝรั่งเศสมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันสืบไปสำหรับตัวของออกขุนศรีวิสาลวาจาในประวัติศาสตร์ไม่มีประวัติว่าเป็นใครหรือมีชื่อจริงว่าอะไรมีหลักฐานเพียงว่าเป็นบุตรของราชทูตที่เคยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสที่กรุงลิสบอนซึ่งในนิยายบุพเพสันนิวาสได้ใช้ช่องว่างทางประวัติศาสตร์สมมุติว่าราชทูตผู้นี้ก็คือออกยาโหราธิบดีส่วนตัวของออกขุนศรีวิสาลวาจาเมื่อก่อนเป็นตรีทูตไปฝรั่งเศสเคยเป็นทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจักรวรรดิโมกุลในอินเดียมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนว่าในครั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งอะไรในจดหมายเหตุของเดวีเซ่ซึ่งเรียบเรียงจดหมายเหตุเกี่ยวกับคณะทูตสยามขณะที่พำนักในฝรั่งเศสไม่ได้เขียนเรื่องราวของออกขุนวิสาลวาจาไว้มากคงเป็นด้วยเหตุที่ท่านเป็นตรีทูตซึ่งเป็นผู้น้อยเลยให้ออกพระวิสุทธิสุนทรปานราชทูตเป็นผู้มีบทบาทหลักมากกว่าเช่นเดียวกับออกหลวงกัลยาราชไมตรีอุปทูตซึ่งไม่ค่อยมีบทบาทเช่นเดียวกันหลังจากกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วราชทูตกับอุปทูตมีหน้าที่คอยเตรียมการรับคณะทูตฝรั่งเศสของลาลูแบร์ส่วนออกขุนศรีวิสาลวาจาไม่มีหน้าที่ในส่วนนี้แต่ปรากฏในจดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเล่ราชทูตฝรั่งเศสว่า
ท่านต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องการไปเจริญทางพระราชไมตรีในประเทศฝรั่งเศสในคราวนี้ซึ่งเข้าใจว่าจะกราบทูลตามรายงานที่คณะทูตไปจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเมื่อครั้งยังอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ค่อยพบหลักฐานกล่าวถึงออกขุนศรีวิสาลวาจาที่ชัดเจนเหมือนกับราชทูตและอุปทูตซึ่งมีบทบาทในช่วงเหตุการณ์รัฐประหารสมเด็จพระนารายณ์ในปีพุทธศักราช2231แต่พบว่าท่านมีชีวิตอยู่ถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาปรากฏหลักฐานในจดหมายบาทหลวงกราเบียลโบรองประมุขมิสซังสยามถึงผู้อำนวยการคณะมิสซังต่างประเทศลงวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2242กล่าวถึงออกขุนศรีวิสาลวาจาในตอนนั้นจะมีบรรดาศักดิ์ใดไม่ปรากฏได้ออกไปรับบาทหลวงตาซาซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสที่เมืองมาริดจึงสันนิษฐานว่าท่านน่าจะรับราชการอยู่ในกรมพระคลังหรือกรมท่าที่รับผิดชอบในเรื่องต่างประเทศตามเดิมครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็รบกวนช่วยกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ